ที่ค่ายสมเด็จพระนารายมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีคำว่าสมเด็จไม่ได้เขียนผิดแต่ดังใดนะครับเขียนด้วยดอเด็กทำไมไม่ใช่จอจานก็เนื่องจากว่าในสมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับเรียกว่าไทยนิยมนะครับจึงปฏิเสธการที่ใช้รากศัพท์ที่เป็นภาษาสันสกฤตหรือภาษามาจากอินเดียที่เป็นจอจานจึงใช้ดอเด็กซึ่งเป็นภาษาไทยมาถึงจังหวัดลพบุรีก็เห็นลิงวิ่งว้าวุ่นอยู่ใจกลางเมืองไม่กลัวไม่แตกตื่นแถมยังวุ่นวายเหลือเกินครับจังหวัดเขาบังคับให้กรมศิลป์มาปลูกค่ะตรงนี้ค่ะมันแหว่งมันไม่สวยภูมิทัศน์มันไม่สวยเขาก็เลยขอให้เราอ่ะมาปลูกไว้ทีเนี้ยเราก็แบบทำตัวตะข่ายนี้เพื่อกันลิงเพื่อทัศนียภาพของพระปางสามยอดสวยงามหญ้านี่เพิ่งปลูกกันสดๆต้นร้อนแถมทางตะแกรงเหล็กครอบเจ้าลิงจ๋อช่วยกันดูแลด้วยนะครับโครงการธรรมะข้างถนนโดยวัดพระบาทน้ำพุตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีพระราชวิสุทธิประชานาถหลวงพ่ออลงกฏเดินทางมาแสดงธรรมที่หมู่บ้านรินทองตำบลคูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีชาวหมู่บ้านรินทองร่วมกันทำบุญบริจาคข้าวสารอาหารแห้งน้ำหวานเฮลบอยเพนเพิร์ดและของใช้ต่างๆช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกำพร้าช่วงเข้าพรรษานะครับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อลงกฎแน่นทุกวันไม่มีวันหยุดเพื่อผู้ป่วยเด็กคนชราและผู้ด้อยโอกาสที่รอคอยความหวังจากฮีโร่ผู้มีเพียงเสียงสวดมนต์เป็นพลังวิเศษนะครับที่บ้านขอนซุงตำบลเมืองบางขลังอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยสะพานไม้เก่ากว่า100ปีหลังวัดขอนซุงที่ชาวบ้านเคยใช้สัญจรปีที่แล้วถูกพายุฝนถล่มน้ำซัดสะพานพังทำเอาพระสงฆ์ชาวบ้านเดือดร้อนครับชาวบ้านเขาก็ใช้สะพานอันนี้กันเดินกันข้ามของกันตลอดเลยแต่ที่นี่น้ำมันทำพังก็เลยไม่มีสะพานใช้แต่สะพานเก่าอ่ะชื่อว่าเขาสร้างมานานแล้วหลายปีสิบปีแล้วมันจะยึดที่ว่าเป็นสิบปีละมั้งพอสะพานพังจะเดินทางข้ามคลองก็ลำบากอ้อมไกลถนนใหญ่เสี่ยงอุบัติเหตุรถมันก็เยอะนกก็แก่กันแล้วคนแก่เนี่ยมาวัดมาวาก็ลำบากอันตรายอ่ะจ้ะอันนี้ก็เดือดร้อนอะไรเงี้ยครับก็อยากจะให้หน่วยงานต่างๆช่วยหน่อยอะไรเงี้ยครับช่วยว่าให้แบบคล้ายๆว่ามาทำสะพานมาดูแลให้ชาวบ้านหน่อยนะครับชาวบ้านเขาจะดีใจมากอะไรเงี้ยครับชาวบ้านก็ไม่อยากได้อะไรมากครับแค่อยากได้สะพานอะไรเงี้ยครับไปทำบุญไปสวนไร่นาข้ามคลองจะได้สะดวกฝากช่วยชาวสุโขทัยด้วยนะครับโอเคโอเคที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเขตสาธรนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้าพบประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหารือใน8ประเด็นครับ 1. เพิ่มผลิตภาพแรงงาน 2. ส่งเสริมและพัฒนา SME นำระบบออโตเมชันมาทดแทนกำลังแรงงานที่ขาดแคลน 3. จัดทำ Big Data ที่ทันสมัยถูกต้องแม่นยำและครบถ้วน 4. ร่วมมือกับภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชนผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 5. แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวทำงานที่คนไทยไม่ทำ 6. แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานจากการเข้าสู่สังคมสูงวัย 7. เพิ่มรายได้ให้กับแรงงานและ 8. นะครับปรับเพิ่มค่าจ้างเพื่อความเป็นธรรมของลูกจ้างและนายจ้างครับได้เวลาผลักดันกระทรวงแรงงานให้เป็นกระทรวงเศรษฐกิจแล้วครับที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมจรที่ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่5วันนี้ครบรอบ136ปีครับพระมหาโกศลธีรปันโนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และพระมหาสุเทพสุวัฒโนด็อกเตอร์นักวิเทศสัมพันธ์พระนักศึกษาจากหลายประเทศที่มาศึกษาที่นี่จัดสัปดาห์วิชาการสร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมครับมหาจุฬาเราก็มีการจัดนิทรรศการนิสิตต่างประเทศให้กับทางผู้ที่มาร่วมงานได้ชมกันแล้วก็จัดทั้งหมด13ชมรมพระธาตุขี้วแก้วฟันของพุทธเจ้าจำลองจากประเทศเมียนมาอันนี้คือว่ามันมีในประเทศพม่าครับพระไตรปิฎกที่เขียนขึ้นเมื่อปีพ.ศ.1277และเครื่องดนตรีจากไทยใหญ่12ตำนาจำลองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศศรีลังกาเกาะศรีลังกานะครับทั้งเกาะนะครับก็มีศิลปะวัฒนธรรมอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับ
พุทธศาสนาบ้างนะครับวัฒนธรรมการชงชาและการเขียนหนังสือด้วยกูกันเวียดนามอันนี้ก็เป็นเขียนสดสมเด็จพระสังฆราชที่แปลภาษาบาลีสันสกฤตเป็นภาษากัมพูชาพระสุรัยจุนนันที่เป็นแปลเป็นภาษากัมพูชามาบาลีเป็นภาษากัมพูชาและสังสกฤตด้วยไม้นาคาแป้งทานหน้าของชาวเมียนมา You can try it You want to try Oh ผลชาวเมียนมานะครับมีหลายกลุ่มชาติพันธุ์ชาวมอญชนเผ่าปะโอชนเผ่าอารากันและส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธครับพ่วงถามแรงตอบแรงเครื่องบายสีทำมาจากกล้วยพันอะไรครับเรียกภาษาลาวบอกว่ากล้วยธนีทำแคนแบบนี้มันจะไม่แตกและมันจะอยู่ได้นานก็คือมันจะเขียวได้นานแล้วก็มันจะไม่ทำให้ใบสีของเราเหี่ยวเร็วกล้วยธนีลำต้นใหญ่กว่ากล้วยพันอื่นๆกิ่งก้านใบตองใบใหญ่ลมพัดมาปลิวสวยคล้ายสบายเฉียงเกิดจินตนาการว่ามีพลายนางตานีสิงสู่ใบตองของกล้วยธนีเท่านั้นทำเป็นเครื่องบายสีนะครับเจ้านายปูนติดตามป๋าแหงมจู่โจมช่วยชาติบูรณาการได้ที่ Facebook ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ YouTube ป๋าแหงมครับเจ้านายปูน